ที่เพชรบูรณ์ฝนตกติดต่อกันหลายวันพุทข่าวรายงานเข้ามานะครับก็เลยเกิดน้ําป่าจากเทือกเขาทั้งเพชรบูรณ์ด่านซ้ายจังหวัดเลยครับไหลบ่าเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนสีออ่อำเภออำเภอหลมเก่าอำเภอหลมศักอำเภอชนแดนอำเภอหนองไผ่จนได้รับความเสียหายเป็นวงกว้างนะครับอย่างที่ตาบลศิลาอำเภอหลมเก่าครับสะพานเบลี่นะฮะทางหลวง2216ถนนสายโคกมล กกกระทอนนะครับถนนได้รับความเสียหายตอนนี้ก็ประกาศปิดชั่วคราวนะครับให้ประชาชนไปใช้เส้นทางสอนศูนตากกลอยแทนนะครับนี่ส่วนที่อำเภอหนองไผ่น้ำท่วมตำบลนาเฉลียงตำบลยางงามอำเภอชนแดนนะครับแล้วก็เทศบาลตำบลชนแดนตำบลท่าข้ามตำบลสาลาลาย อำเภอหลมสักดิ์ที่ตำบลท่าอีบุญนะครับก็หนักนะฮะ,ะถ้าฝนไม่ตกซ้ําอีกเจ้าหน้าที่ก็คาดว่าภายในวันนี้ก็อาจจะเข้าสู่ภาวะปกติเนื่องจากว่าเป็นน้ําป่านะครับแล้วน้ําจากเรือเขาเพชรบุญเนี่ยก็ไหลลงไปเรื่อยๆค่ะไปที่อำเภอวังทองนะคะวังทองนี่อยู่พิษณุโลกนะคะไปดูที่วังทองกันหน่อยนะคะในอำเภอก็ลงพื้นที่ไปนะคะก็เป็นพื้นที่ แม่น้ําวังทองนะคะเขาเรียกแม่น้ําวังทองก็ระดับน้ำเนี่ยสูงขึ้น8.4เมตรแต่ว่ายังไม่ถึงจุดวิกฤตนะคะจุดวิกฤตเนี่ยจะอยู่ที่10เมตรแต่ก็ประกาศเตือนห้ามลงเล่นน้ําตกทุกแห่งที่อยู่ตามลําน้ําเข่งโดยเฉพาะที่น้ําตกปอยเนี่ยนะคะน้าตกตรงนี้เนี่ยปริมาณน้ํามันสูงขึ้นแล้วก็ให้ประชาชนที่อยู่ริมฝั่งเฝ้าระวังน้ําล้นตลิ่งก็คือยกทรัพย์สินขึ้นที่สูงไว้ด้วยนะคะ น้ำป่าจากเทือกเขาเพชรบูรณ์อีกฝั่งหนึ่งก็หลากเข้าท่วมพื้นที่ในอำเภอเนินมะปรางหลายพื้นที่โดยเฉพาะบ้านชมพูทําให้น้ําในคลองชมพูสูงกว่า7เมตรตอนนี้เครื่องเตือนสัญญาณระดับน้ําสะพานชมพูดังเป็นระยะ,ะยะเลยค่ะในพื้นที่หมู่3ตําบลวังยาวอำเภอเนินมะปรางเพราะว่าน้ําเริ่มสูงขึ้นท่วมผิวถนนในหมู่บ้านวังดินเหนียวด้วยนะคะค